วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast สอวอไม่ใช่ของตายวันชัยเตือนระวังนอนมามีพระนำหน้านายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์เฟซบุ๊กมีรายละเอียดดังนี้เสียง250สอวอกับเสียง250สสใครใหญ่กว่ากันคนมักจะเข้าใจว่าเสียงสอวอ250ใหญ่กว่าเป็นกอบเป็นกำกว่าและก็แน่นอนว่าเป็นภาพลวงตาที่กล่าวหากันจนทำให้คนเชื่อว่าสอวอเป็นยักษ์เป็นมารเป็นตัวถ่วงประชาธิปไตยแท้ที่จริงแล้วเสียงของสอสอ250นั้นใหญ่กว่าเป็นอำนาจที่แท้จริงของประชาชนและรัฐบาลจะดำรงคงอยู่ได้ด้วยเสียงของสอสอเกินกว่า250จะมีสอวอ300หรือ500คนก็ไม่สามารถที่จะทำให้รัฐบาลดำรงคงอยู่ได้และอย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าใครรวมเสียงสสได้เกินกว่า250คนคนคนนั้นจะต้องเป็นรัฐบาลและก็มั่นใจว่าสวคงโหวตให้คนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคงไม่มีใครกล้าสวนกระแสของประชาชนเป็นแน่โดยตัวของสสแล้วสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งเสียงของสวถ้ารวมตัวกันได้เกิน250จริงก็ไม่มีใครกล้าแข็งขืนและถ้ายืนจำนวนนี้ไว้ให้ได้คงไม่มีใครที่จะตะบี้ตะบันไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยขืนดันทุรังก็ไปไม่รอดหรือถ้ารวมกันได้เกิน376เสียงก็จัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่ต้องอาศัยเสียงของสว.เลยแม้แต่เสียงเดียวหากยึดมั่นว่าเป็นคนของประชาชนมาจากการเลือกตั้งรวมหัวรวมตัวกันให้ได้ด้วยเสียงของประชาชนเองไม่ต้องสนใจเสียงนอกระบบอื่นใดที่เชื่อว่าจะเป็นรัฐบาลได้โดยแท้จริงแต่ที่มันเป็นไปไม่ได้ส่วนใหญ่จะแพ้อำนาจอยากมีอำนาจจนตัวสั่นเลือกตั้งได้แล้วก็วิ่งหาอำนาจวิ่งเป็นรัฐมนตรีขอให้ได้เป็นโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นอำนาจใดที่จะทำให้ได้เป็นที่แล้วมาก็เป็นอย่างนี้แล้วก็โยนบาปให้สว.ที่ย้ำเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าเสียงสส250นั้นเป็นเสียงที่ใหญ่จริงๆมีพลังอำนาจมากกว่าสว250ไม่อยากจะให้พรรคการเมืองและประชาชนหลงกลต่อมายาคติในเรื่องนี้เมื่อกฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้แล้วและกลางเดือนหน้าเป็นต้นไปการเมืองจะเข้มข้นดุเดือดมากยิ่งขึ้นยิ่งฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายทั่วไปใครจะยอมให้ตีหัวเข้าบ้านฟรีๆคงได้เห็นดีกันบ้างอาจยุบสภาให้ฝ่ายค้านชกลมไปก็ได้เรื่องเสียง250นี้เพื่อไทยเขารู้ดีไม่ยอมเดินไปตามกลเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงหวังพังทลายด้วยแลนสไลด์ในขณะที่อีกฝ่ายยังเดินตามเกมเก่าหวังเอาเสียงสว.เป็นตัวตั้งยิ่งมาแยกกันเดินด้วยยิ่งไปกันใหญ่หวังจะได้เป็นกอบเป็นกำและหวังจะนอนมาเหมือนเดิมก็คงจะไม่ใช่ปัจจัยการเมืองกระแสนิยมและเงื่อนไขต่างๆมันเปลี่ยนไปมากอาจต้องนอนมาแบบมีพระนำหน้าก็เป็นได้สถานการณ์ตอนนี้ต้องตั้งสติสวดมนต์ข้ามปีที่วัดไก่เตี้ยสำฤทธิ์สำเร็จโชคดีเป็นนายกและรัฐมนตรีแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ